กบฏใช่ไหมสายเลตื่นเต้นเกี่ยวกับอะไรนะคะตื่นเต้นเหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเอ้ยเราต้องแบบกับต้องกลับมาแข่งแมตช์ที่แบบนานาชาติอะไรเงี้ยหลังจากที่เราห่างหายไปนานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างแมตช์ซีเกมส์ก็นานาชาติก็จริงแต่ว่าจะเป็นแบบเอเชียอะไรเงี้ยแต่นี่มันมาฝั่งยุโรปแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้มากขึ้นแล้วก็กระตุ้นตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดไม่ได้กดดันมากค่ะแต่ว่าก็จะบอกกับตัวเองตลอดว่าเออทำให้มันดีที่สุดทำให้ดีกว่าตอนที่เราซ้อมมาทำให้มันแบบเพอร์เฟคที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ค่ะค่ะก็อยากให้แฟนๆนะคะฝากกราบขอกำลังใจจากแฟนๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เจนใหม่อย่างพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพยายามเก็บชัยชนะมาให้ได้ในทุกแมตช์การแข่งขันค่ะ